นี่ครับส่วนผสมของดินปลูกเราก็ผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับวันดีๆเกษตรเรียนรู้ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนน้อยหลังบ้านครับอยู่ที่แปลงเพาะต้นกล้าผักสวนครัวนะครับก็จะมานำเสนอเรื่องของการผสมดินปลูกนะฮะหลังจากนำเสนอเรื่องของดินเพาะไปแล้วแล้วก็มีการนำเสนอเรื่องของการนำต้นกล้าผักไปขายที่ตลาดนัดนะครับก็มีหลายๆท่านสนใจเรื่องของการทำสวนการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีการสอบถามเรื่องของดินเพาะดินปลูกนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนำเสนอรายละเอียดต่างๆของดินปลูกยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับทางช่องวันดีๆเกษตรเรียนรู้นะครับไปกันท่านผู้ชมส่วนผสมก็มีนี่ครับที่อยู่ตรงหน้าก็คือขุดมะพร้าวนะครับใช้หนึ่งส่วนนะครับนี่ครับก็เป็นขุดมะพร้าวหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนนะฮะก็เทลงไปเลยครับ1ส่วนนะฮะต่อไปก็เป็นแกบครับแกบเนี่ยเราจะใช้แกบใหม่หรือแกบเก่าก็ได้นะครับถ้าแกบเก่าก็จะดีหน่อยนะครับเรื่องของแกบเก่าก็จะมีความอมน้ำชุ่มน้ำดีกว่าเวลาเรารดน้ำนะครับก็แกบเราก็ใช้2ส่วนนะครับ2ส่วนคือ2กระป๋องนะฮะเมื่อกี้เป็นขุยมะพร้าว1กระป๋องแกบก็2กระป๋องนะครับไปเป็นส่วนผสมท้ายนะครับก็คือดินครับดินครึ่งส่วนนะครับนี่ครับดินร่วนครึ่งส่วนนะฮะนี่ครับเป็นดินร่วนครึ่งส่วนนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับคือถ้าดินเราไม่มีนะครับจะใช้เป็นแกบเผาก็ได้นะครับแกบเผาเราจะใช้1ส่วนนะครับก็คือขุยมะพร้าว1ส่วนแกบ2ส่วนแกบเผา1ส่วนนะครับนี่ฮะก็ดินไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ทดลองมาแล้วนะครับแต่ผมจะใช้ดินนะครับเป็นการลดต้นทุนไปนะครับเป็นดินครึ่งส่วนนะฮะจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันเลยฮะนี่ครับส่วนผสมของดินปลูกเราก็ผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เป็นส่วนผสมหลักๆก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็มีขุยมะพร้าว1ส่วนนะครับมีแกบนะฮะจะเป็นแกบใหม่แกบเก่าก็ได้นะครับ2ส่วนนะครับแล้วก็ดินครึ่งส่วนครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับนี่ครับอันนี้ก็ผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็นำถุงดำครับมาใส่นะครับมากรอกลงถุงดำนะครับนี่ครับก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับถุงดำที่ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นถุงดำไซส์4คูณ8นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับราคาก็ประมาณกิโลกรัมละ60บาทนะครับ60บาทนี้ก็จะได้ประมาณอยู่ที่130ใบนะครับก็คิดเป็นเงินที่เราขายถุงละ10บาทก็จะได้อยู่ที่ 1,300 นะก็นี่ฮะเป็นการนำลงถุงนะครับแล้วก็จะเอาต้นกล้านะครับมาลงถุงปลูกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนำเสนอเรื่องของการนำต้นกล้าลงถุงปลูกลงถุงดำที่เรานำดินปลูกลงมาใส่นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามก็แล้วกันสำหรับคลิปต่อไปเรื่องของการนำต้นกล้าลงถุงปลูกนะครับถุงดำนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้สำหรับคลิปเรื่องของการผสมดินปลูกนะฮะหลายๆท่านถามเข้ามาก็อย่าลืมไปทดลองทำดูครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับทางช่องวันดีๆเกษตรเรียนรู้นะครับนำเรื่องราวของการเพาะต้นกล้าลงถุงแล้วก็ไปจำหน่ายตามตลาดนัดนะครับถุงละ10บาทนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ